ไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าโอ้ยเสียใจกันเป็นทิวแถวเลยลิซ่าแบ็คพิงค์มาไม่ได้มาเข้าดาวประเทศไทยไม่ได้มีคนเสียใจบรรดาบิ้งทั้งหลายนะคะต้องบอกเลยนะคะเสียใจมากนะคะ FC แฟนคลับทั้งหลายผมก็เพิ่งรู้นะว่าแฟนคลับหรือติ่งของลิซ่าเขามีศัพท์เฉพาะเขาเรียกว่าบิ้งและผมก็เพิ่งรู้เช่นกันว่าหนึ่งในกลุ่มบิ้งของลิซ่าชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานลุงตู่ใครไม่เป็นบิ้งก็เฉยหลังจากที่รับรู้ลิซ่ามาไม่ได้บอกเขากับฉันเขาติดคิวเขารับงานอื่นไว้แล้วลุงตู่เสียใจผิดหวังถึงขนาดหลุดคำว่าเสียใจผิดหวังใช่เสียใจผิดหวังผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยนะเนี่ยไปฟังไปฟังไปฟังกันเองดีกว่านะคะไปฟังท่านนายกคะล่าสุดต้นสังกัดลิซ่าบอกว่าลิซ่ามาเมืองไทยไม่ได้แล้วค่ะที่งานเขาดาวอะค่ะก็ติดภารกิจล่วงหน้านะก็ต้องประสานกันมาตลอดนะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ในสั่งการไปแล้วล่ะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือกับทางอท.นะว่าไหนที่จัดได้เราก็ตามเทศเราก็จัดมาแต่ต้องเป็นคนที่เวลโดนนะคนที่เป็นเรียกอะไรล่ะรักกันนะเพราะเราต้องการดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาใช่ไหมในส่วนที่เหลือเนี่ยผมบอกให้มีการแสดงค่าภาคอะไรของเราไปด้วยไปพิจารณาแล้วกันที่เป็นวัฒนธรรมนะที่มันวันนี้เรามีสายภาพทางในเรื่องของวัฒนธรรมและซึ่งก็เป็นที่อะไรน้ำหนักหนึ่งก็เหมือนกันนะนอกจากด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมก็มีเพราะนั้นตอนนี้เราจะต้องนำของประเทศนำพาประเทศไปทางด้านนี้เรื่องวัฒนธรรมพระหูวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของเราอ่ะมากมายใช่ไหมคนก็ยอมรับเราอยู่แล้วอ่ะนะไม่เดี๋ยวประชุมอยู่กำลังให้ประชุมหาเรื่องกันอยู่ก็จัดการไปแล้วล่ะใช่ไหมการแสดงค่าผ้าการจำลองเนี่ยก็ต้องปรับกันนะทีมหาก็ต้องปรับกันเนี่ยก็เห็นใจผิดหวังกันแหละนะแต่ก็เห็นใจเพราะว่าเป็นธุรกิจเนาะใช่ไหมคนก็ดองเนี่ยคนก็คิดแต่คนก็ต้องดองไงวะถ้าไปคิดเขาไปดองมั้งอ่ะฟังทันไหมครับผิดหวังเสียใจแต่ก็เข้าใจใช่ลิซ่ามาไม่ได้จากใจบิ้งประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ค่ะติดภารกิจล่วงหน้าแต่ยังระดับนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีคิวอยู่แล้วล่วงหน้ารักท่านนายกนะครับเพราะรักจึงกล้าหยอกท่านนายกท่านนายกไม่ว่าไม่ถือสานะครับค่ะถ้าถึงขนาดบอกว่าผิดหวังและเสียใจลิซ่ามาไม่ได้ถ้าไม่เรียกท่านนายกว่าบิ้งจะเรียกว่าอย่างไรจบนะจบ